รอบนี้เนี่ยมงไม่ลงแต่สื่ออเมริกันชมชุดราตรีซึ่งทำมาจากฝากระป๋องของแอนนาเสือซึ่งเขาไม่ได้เข้ารอบ16คนสุดท้ายในเวทีการประกวด Miss Universe ซึ่งในเวทีการประกวดนี้เนี่ยนะฮะตัวเขาเนี่ยเขาได้รางวัล Impact Wave Award มาครอบครองแล้วก็สื่อในสหรัฐก็ค่อนข้างชอบพอแอนนาเสืองามเอี่ยมคือสื่อสหรัฐไม่ได้สื่อเดี๋ยวผมคิดว่าสื่อสหรัฐมันเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของคนอเมริกันโดยเฉพาะสุภาพบรรดาสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีซึ่งชอบดูการประกวดนางงามอ่ะคืออย่างเงี้ยผู้หญิงไทยเป็นที่นิยมของผู้ชายอเมริกันจำนวนมากที่ชอบผู้หญิงที่เป็น cisgender heterosexual male เลยนะเอาจริงๆนะถ้าเกิดเป็นผู้ชายอเมริกันนั่งดูประกวดนางงามอ่ะแล้วเป็นมาจากประเทศไทยเนี่ยแค่นั้นก็คือฮาแล้วแล้วสมมุติว่าเป็นปีที่ประเทศไทยส่งเข้าประกวดแล้วเป็นปีซึ่งนางงามหน้าตาดีอะไรเงี้ยยิ่งคือฮาอันนี้ผมต้องพูดนะเพราะว่าผมดูนางงามมาตั้งแต่สมัยวัยเด็กเนี่ยมีหลายปีนะฮะที่เวลาเราส่งคนเข้าประกวดเนี่ยไม่สวยมีนะฮะแต่ผมใช้วิธีการวิเคราะห์อย่างนี้มันจะได้ไม่เดือดร้อนคนที่เข้าประกวดในปีที่ไม่ค่อยสวยเทียบกับปีอื่นแต่ว่ามันมีซอฟต์สปอตนะฮะงั้นสื่ออเมริกันเขาเข้าใจแบบมันมีซอฟต์สปอตตรงนี้แล้วไม่ขอรู้สึกว่าผู้หญิงไทยเนี่ยสวยแต่ว่าในรอบนี้บังเอิญเนี่ยนะครับไม่ได้เข้ารอบ16คนสุดท้ายในเวทีประกวด Miss Universe จึงไม่ได้มงกุฎมาครองอย่างที่กูรูนางงามในไทยคาดหวังแต่ก็ได้รับรางวัล Impact Wave Award ซึ่งมีข่าวคราวให้เห็นหน้าในสื่อมวลชนแม้การประกวดสิ้นสุดลงแล้วก็ตามสื่ออเมริกันที่มีชื่อดังอย่าง The People และ BuzzFeed พูดถึงชุดราตรีซึ่งทำจากฝากระป๋องของแอนนาว่าเป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจในแง่การสะท้อนประวัติความเป็นมาของแอนนาซึ่งเติบโตในครอบครัวซึ่งมีอาชีพเก็บขยะและการที่มีดีไซเนอร์ไทยสามารถนำสิ่งที่ถูกมองว่าเป็นขยะมาสร้างสรรค์ให้กลายเป็นชุดสวยงามได้อย่างน่าประทับใจคือสื่อเขาประทับใจกับสตอรี่ของครอบครัวของแอนนานะฮะซึ่งก็เป็นสตอรี่ซึ่งน่าประทับใจYahoo News ก็รายงานเกี่ยวกับชุดฝากระป๋องโดยระบุว่านี่คือเทรนด์อัพไซเคิลที่นำของเหลือใช้หรือของที่ถูกทิ้งขว้างมาทำเป็นแฟชั่นใหม่โดยอ้างอิงข้อความใน Instagram ของแอนนาที่พูดถึงชุดนี้ว่าต้องการสะท้อนให้คนทั้งโลกเห็นว่าสิ่งของที่คนคิดว่าไร้ค่าหรือสกปรกก็สามารถนำกลับมาให้มีคุณค่าและกลายเป็นสิ่งที่สวยงามได้ทุกอย่างในโลกมักจะมีด้านดีๆแอบซ่อนอยู่ในนั้นเสมอแม้แต่ในสิ่งที่เราเห็นว่าไร้ค่าหรือไร้ประโยชน์เพียงแค่เราต้องหาข้อดีและคุณค่าของมันให้เจอแอนนาระบุใน Instagram แหมโพสต์อย่างนี้สื่ออเมริกันน่าชอบเขาชอบเรื่อง Recycling Reuse อยู่แล้วด้วยนะฮะช่วงท้ายโพสต์ข่าวของ Yahoo ก็มีผู้ใช้งาน Instagram หลายรายเข้ามาแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ชื่นชมคอนเซปต์ของชุดและแนวคิดการนำวัสดุของสิ่งของเหลือมาเพิ่มคุณค่าแหมก็คือเขาแสดงว่าคนที่เข้าออกแบบเขาก็รู้ใจความต้องการของกองประกวดนะฮะสิ่งหนึ่งที่ผมค่อนข้างมั่นใจคือสมมติว่าผมนั่งดูประกวดนางงามกับเพื่อนๆชาวอเมริกันซึ่งเป็นผู้ชายแบบที่ไม่ดัดจริตแล้วก็กล้าพูดหน่อยอะไรเงี้ยไม่กลัวแบบ political incorrectness อะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยทำไม USA ชนะวะสู้ไทยแลนด์ไม่ได้ส่วนใหญ่คุณจะได้ยินประโยคนี้นะแต่ว่าคุณไม่สามารถพูดประโยคนี้ได้บนจอทีวีมันเหมือนกับเวลาคุณวิเคราะห์อะไรพวกนี้คุณต้องวิเคราะห์ให้มันเหมือนกับเป็นกลางกำลังดีแบบที่ประสาจนผมรำคาญฮะแต่ผมไม่อยากพูดมากเดี๋ยวกลายเป็นเหมือนเปรียบเทียบว่าคนนี้หน้าตาอย่างนี้คนนี้หน้าตาอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าคุณจะวิเคราะห์เรื่องนางงามมันก็ต้องเปรียบเทียบกันทุกเรื่องนะฮะคือปรากฏว่าคนซึ่งดังจากการประกวดนางงามจักรวาลรอบนี้เนี่ยไม่ใช่ผู้ซึ่งชนะนะฮะคือผู้ซึ่งชนะแล้วยิ่งเป็นของสหรัฐเนี่ยยิ่งไม่มีใครเขาสนใจก็คือกลายเป็นนอนสตอรี่ไปแต่ที่เป็นสตอรี่คือแอนอีกคนนึงก็คือคุณแอนจักรพงศ์คราวนี้คุณแอนจักรพงศ์เนี่ยสำหรับคนไทยก็รู้จักเข้ามาตั้งนานแล้วใช่ไหมเขามีบทบาทของความเป็นเซเลบริตี้ของความเป็นนักธุรกิจของความเป็นคนซึ่งต่อสู้ชีวิตในการทำธุรกิจจนตนเองนั้นเป็นอภิมหาเศรษฐีแอนจักรพงศ์เป็น success story ของคนไทยคนหนึ่งนะครับเป็น success story เป็นเรื่องราวของคนซึ่งประสบความสำเร็จในชีวิตคราวนี้บังเอิญเนี่ยนะฮะตลาดในสหรัฐเนี่ยมันเป็นตลาดซึ่งไม่ค่อยต้อนรับคนใหม่ๆซึ่งไม่เคยรู้จักมาก่อนโดยเฉพาะถ้าเป็นเซเลบริตี้มาจากประเทศอื่นเนี่ยเขาจะงงจู่ๆไปโผล่บนหน้าจอเขาก็ต้องเข้าใจก่อนว่าสื่อกระแสหลักเขาจะไม่เปิดประเด็นวิพากษ์วิจารณ์คนต่างชาติยกเว้นซะว่าเขาต้องการหาเรื่อง
พราะฉะนั้นคุณจะไม่ได้ยินสื่อกระแสหลักวิพากษ์วิจารณ์คุณแนนจักรพงศ์นะฮะไม่มีเขาไม่ค่อยบังอาจที่จะมาวิพากษ์วิจารณ์คนซึ่งมีพื้นเพซึ่งแตกต่างเพราะว่าอเมริกาอย่างที่ผมบอกมันอยู่ในยุคซูเปอร์วอล์กพีซีตลอดเวลาแล้วก็คนซึ่งอยู่บนหน้าจอทีวีก็เป็นประเภทคันทีไปหมดแล้วอ่ะขออภัยคือไม่รู้จะใช้คำไหนคือประเภทเป็นคนที่อยู่บนหน้าจอทีวีในสหรัฐกระแสหลักเนี่ยเป็นพวกที่แบบคือแบบมันกลายเป็นดัจจริตชนอ่ะไม่กล้าเปิดประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อะไรสักอย่างนะฮะคือหมายเขาว่าสมมติว่ามีนางงามจักรวาลที่แบบชนะแล้วไม่สวยอะไรเงี้ยสื่อกระแสหลักในอเมริกาจะไม่กล้าพูดคุณก็ต้องมานั่งดูในโซเชียลอะไรเงี้ยคราวนี้ประเด็นในโซเชียลคืออย่างนี้บังเอิญเนี่ยฝ่ายอนุรักษ์นิยมในสหรัฐเนี่ยนำโดยผู้นำจิตวิญญาณและผู้นำทางความคิดและผู้นำทางปรัชญาอย่างเช่นเบนชิเปโรซึ่งเบนชิเปโรเนี่ยเขาก็จัดรายการแค่ผมจัดแหละแต่ว่าเขาเก่งกว่าผมแล้วบังเอิญคนซึ่งตามชิเปโรในสหรัฐเนี่ยมันเป็นล้านคนแล้วอิชชูที่คุณแนนจักรพงศ์อาจจะต้องหาเวลาในการไม่ไปตอบโต้ก็คือกระแสจากฝ่ายอนุรักษ์นิยมในสหรัฐ conservative following คนซึ่งเป็นสาวกของเบนเนี่ยเขาจะไม่ต้องการต้อนรับเจ้าของเวทีประกวดนางงามจักรวาลที่เป็นทรานส์นะนี่คืออิชชูใหญ่ในสหรัฐอเมริกาตอนนี้เพราะว่าบังเอิญเนี่ยบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ของสาวกพรรครีพับลิกันเนี่ยนะฮะเขาประเมินว่าในระยะยาวเนี่ยเขากำลังแข่งขันทางความคิดกับขั้วโปรเกรสซีฟในสหรัฐซึ่งมันเป็นการแข่งขันทางความคิดกับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเพศสภาพว่าคนคนเราคนคนหนึ่งเนี่ยสามารถมีเพศสภาพซึ่งเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจากเพศสภาพซึ่งมีมาโดยกำเนิดได้หรือไม่นี่ผมอธิบายเรื่องนี้อย่างเคลียร์และเป็นกลางแล้วก็ไปถึงแก่นสารของเรื่องมากที่สุดโดยที่ไม่มีการสร้างความเกลียดชังอะไรนะฮะเราไม่เกลียดชังอะไรใครนะฮะเราไม่ต้องการเลือกปฏิบัติผมเล่าอาการทางการเมืองของคนอเมริกันให้ฟังเนี่ยด้วยความที่ผมเป็นห่วงคนไทยกันเองก็คือว่าผมเข้าใจว่าคุณแอนจักรพงศ์เขาก็มีฝ่าย PR เยอะแยะมากมายอย่าไปตอบโต้นะฮะอย่าไปตอบโต้คือเว้นไปเลยวิธีการรับมือกับพวกนี้เนี่ยคือต้องไม่ไปตอบโต้ไม่ไปส่งคนไป IO ด้วยใน Twitterคือสาวกเบนและสาวกฝ่ายคอนเซอร์เวทีฟในสหรัฐเนี่ยเขาต่อสู้เรื่องนี้แรงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไอ้พรรคเดโมแครตในสหรัฐเนี่ยมันนันไปสนับสนุนให้ผู้ซึ่งถืออำนาจรัฐเนี่ยสามารถยึดอำนาจจากผู้ปกครองได้โดยการที่เอาบุตรซึ่งมีความสับสนทางเพศเนี่ยอายุแบบ15 16 14 13อะไรเงี้ยมาจากผู้ปกครองได้แล้วก็ส่งไปแปลงเพศได้นี่คือประเด็นที่เขาสู้กันที่เมืองนอกเขาสู้กันเรื่องนี้นะครับคือสมรภูมิของการสู้รบเรื่องสิทธิ์เรื่องเพศสภาพของตนเองเนี่ยมันไม่ใช่สมรภูมิที่เขาดีเบตกันเรื่องผู้ใหญ่นะดีเบตในสังคมทางการเมืองในสหรัฐและในแคนาดาคือเมื่อรัฐต้องการที่จะไปเปลี่ยนฮอร์โมนของเด็กแล้วก็ไปเปลี่ยนเพศสภาพของเด็กเป็นการละเมิดเด็กแล้วก็เป็นการละเมิดผู้ปกครองโดยรัฐเนี่ยตั้งใจแล้วมันเป็นนโยบายของพวกฝ่ายซ้ายวอล์กเดมสุดขั้วในสหรัฐและในแคนาดาด้วยในอังกฤษเขาเริ่มกับหลังหันเรื่องนี้แล้วคือมันเป็นการไปยุ่งกับชีวิตของเด็กนี่คือสมรภูมิในการต่อสู้ทางนโยบายของฝ่ายโปรเกรสซีฟสุดขั้ว LGBTQIA+ theology และฝ่ายอนุรักษ์นิยมเขาสู้กันเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเขาพอเขาเห็นคุณแอนขึ้นเวทีเขาเลยตกใจเอ้ยเขากลัวว่ามีทุนใหญ่ของฝั่งพวกโปรเกรสซีฟที่ไหนเชื่อมไปถึงโซโรสแล้วก็มาแบ็คให้คุณแอนซื้อมิสยูนิเวอร์สหรือเปล่าเพราะฉะนั้นที่ผมพูดถึงเรื่องนี้ทั้งหมดเพราะว่าในบล็อกเกอร์สเฟียร์และในโซเชียลมีเดียเนี่ยสาวกฝ่ายคอนเซอร์เวทีฟที่อเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้ต้อนรับคุณแอนในทางที่ดีสักเท่าไหร่เขาไปต้อนรับในมุมซึ่งแบบผมคิดว่ามันสะท้อนความเกลียดชังซึ่งมันไม่จำเป็นเพราะว่าผมมองคุณแอนว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเขาเป็นคนซึ่งเป็นคนไทยซึ่งโกอินเตอร์ได้แบบที่ตามความใฝ่ฝันของตนเองคุณแอนจักรพงศ์เป็น success story ที่น่าชื่นชมสำหรับผมนะในการเป็น business person ที่เก่งนะครับที่เก่งแล้วก็แต่ว่าอย่าไปเซอร์ไพรส์กับวิธีการต้อนรับจากฐานฝั่ง conservative ในสหรัฐเพราะว่าตอนนี้เขากำลังสู้กันอยู่นะฮะแล้วมันเป็นสงครามที่พร้อมประหัตประหารกันอย่างหนักนะครับแล้วอิชชูเรื่องทรานส์เนี่ยเรื่อง LGBT เรื่องอะไรเนี่ย
จะกลายมาเป็นเหตุผลด้วยซ้ำไปที่ทำให้พรรคเดโมแครตเนี่ยจะพ่ายแพ้การเลือกตั้งในรอบหน้ามันเป็นอิชชูซึ่งเซนซิทีฟมากนะฮะในสหรัฐทางการเมืองเพราะฉะนั้นคุณแอนอาจจะเจอรับน้องไปนิดนึงแต่ว่ากระแสโดยรวมของการประกวดนางงามจักรวาลออกมาผมคิดว่าดีนะฮะหมายความว่ามันก็มันดียกเว้นที่ไม่มีใครเข้าด้วยที่ไม่มีใครเขาต้องการให้นางงามจักรวาลของสหรัฐชนะคนอเมริกันส่วนใหญ่ที่ดูนางงามจักรวาลเนี่ยส่วนใหญ่นะเขาจะเชียร์ประเทศอื่นมันเป็นจริงๆอ่ะมันไม่เหมือนคนไทยนั่งดูแล้วเชียร์คนไทยคนอเมริกันที่ดูส่วนใหญ่นะฮะไม่ใช่พวกแบบประเภทคือผมไม่ได้แบบประเภทพูดอย่างทำอย่างนะผมพูดถึงแบบนั่งดูจริงๆอ่ะไม่ได้ดูแล้วเป็นนักวิเคราะห์บนหน้าจอทีวีว่า Miss USA Miss USA ผมพูดถึงแบบชาวบ้านนั่งดูที่บ้านเขาก็จะบอกโอ้ย Miss Thailand สวย Miss Japan ก็สวย Miss Venezuela Brazil ก็สวยนั่นคือความจริงนะฮะส่วนดัดจริตชนบนจอทีวีเนี่ยนะฮะไม่ต้องไปสนใจฮะมันมีเยอะแล้วมันมีทั่วโลกแต่ว่าบนจอทีวีสหรัฐเนี่ยเยอะที่สุดเพราะว่ามันเป็นโลกที่ PC 100% ตลอดเวลานักวิเคราะห์นางงามในไทยเนี่ยพูดตามข้อได้จริงมากกว่าเยอะแล้วอันนี้ผมชื่นชมคนไทยซึ่งเวลาวิเคราะห์เนี่ยนะฮะกล้าวิเคราะห์ในเรื่องเรือนร่างและรายละเอียดของเรื่องใบหน้าและแม้กระทั่งสีผิวเนี่ยได้แบบที่ไม่ต้องมากลัวกระแสนะมันต่างจากนักวิเคราะห์เวทีนางงามหนึ่งในเหตุผลที่ผมเลิกดูไปพูดตามตรงเพราะผมรำคาญดัดจริตชนบนจอทีวีที่วิเคราะห์นางงามในแบบที่แบบใช้ภาษาซึ่งวกวนไปมาจนมันไม่ได้เข้าสู่แก่นสารแล้วบังเอิญผมเป็นผู้ชายไงพอผมพูดเรื่องนี้มากมันก็เหมือนคุณปื้มมัน